ือบรรยากาศข้างนอกค่ะวันนี้มันก็เริ่มมืดเร็วนะคะช่วงนี้วายแดงค่ะวายแดงหนุ่มหล่อทำกับข้าวกินวันนี้มีความขยันค่ะไปซื้อกระดาษมาเพราะมันเป็นแผ่นใหญ่อย่างนี้ค่ะเราใช้ก็คงเสียดายเนาะแผ่นเดียวมันใช้เยอะพอใช้นิดเดียวเราก็ทิ้งก็เลยเอามาตัดเป็นแผ่นเล็กๆค่ะก็จะเอาใส่อันนี้ไว้ใช้เนี่ยขนาดนี้พอดีค่ะความว่างค่ะก็ตัดเป็นชิ้นๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะพับใส่พวกนี้ไว้ใช้ถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยสามีนางบอกว่าเสียดายมันแผ่นใหญ่นางไม่อยากใช้ก็เลยมาตัดค่ะพับได้นิดหน่อยค่ะยังไม่เสร็จวันนี้ทำอะไรสบายๆหน่อยวันนี้สามีนางไปซื้อเบียร์เอ้ยซื้อไวน์แดงมาให้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยก็กลับมาทานพวกเม็ดธัญพืชเหมือนเดิมแล้วนะคะทานไม่ได้เยอะนะคะอันนี้ก็ประมาณ 6-7 เม็ดไม่เกินอันนี้โคกิเอาใส่ในโยเกิร์ตนะคะทำเป็นโยเกิร์ตโอเวอร์ไนท์แล้วมันก็จะพองยังมีหลายเม็ดนะคะที่ยังไม่ซื้ออันนี้เป็นงาดำซื้อทั้งหมดมันไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเยอะเราก็กินสลับกันไปอันนี้สามีเพิ่งซื้อมาให้ค่ะเป็นมุมสุขภาพก็ใส่โยเกิร์ตตอนเช้าค่ะเป็นโอเวอร์ไนท์ไว้แล้วก็มีกล้วยอยู่ในช่องฟรีซต้องผสมกับโยเกิร์ตข้างคืนไว้ค่ะตอนเช้ามามันก็จะนิ่มแต่อย่าทานเยอะนะคะเป็นไขมันดีโปรตีนอันนี้เป็นวายแดงค่ะบอกให้สามีนางไปซื้อหน่อยตื่มต้นเย็นๆแค่นิดหน่อยนะคะวันละนิดหน่อยมันจะดีต่อสุขภาพเราให้แกบอกว่าให้แกซื้อของว่าอิตาเลียนกินวายดีต่อสุขภาพนะคะทำให้เลือดเราชุบฉีดกินเยอะไม่ได้นะกินแค่แบบนิดหน่อยทำเป็นมุมวายแดงช่วงนี้สนุกกับการจัดบ้านค่ะจัดตามสไตล์เรานี่แหละว่างๆอยู่บ้านอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วก็จะเริ่มทำงานแล้วแต่วันอังคารนัดหมอไอ้หมอนัดคุยทางโทรศัพท์ค่ะจะผ่าตัดอีกข้างหนึ่งนางเตรียมเปิดวายแดงแล้วค่ะบอกนางว่าให้เปิดทิ้งไว้ก่อนรอให้ออกกำลังกายเสร็จแป๊บเดียว5นาที10นาทีค่ะยืดเส้นยืดสายเฉยออกมานั่งตากความเย็น
สัก5นาทีติดลบนะคะสามีนางมาตักกวาดหิมะออกจากรถล่ะอันนี้เป็นรถของเราเองเราจอดไว้ที่โรงเรียนที่ทำงานแกจะเอาไปทำงานพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้วันจันทร์เพื่อนเขาจะได้ใช้ถ้าเราเอาไว้เพื่อนเขาก็ไม่ได้ใช้ก็แบ่งๆกันไป